สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเดินชมป่าเขาลำนาไพรชมนกชมไม้นี่คือต้นสมอตีนเป็ด เดิมทีสมอตีนเป็ดนี่ก็จะเป็นต้นไม้ขนาดกลางๆครับแต่ว่าเป็นไม้เนื้อแข็งแต่ว่าต้นนี้ขึ้นอยู่กับโขดหินก็เลยกลายเป็นต้นไม้แคะใบก็จะมีลักษณะคล้ายๆตีนเป็ดตีนนกครับ บอตีนเป็ดนี้เนื้อไม้จะแข่งมากตอนนี้มาขึ้นอยู่บนโขดหินแล้วก็ที่โคนเป็นโขดแล้วก็ ก็เป็นบอนไซต้นไม้แคะต้นไม้โคดโดยธรรมชาติครับก็นั้มาแบ่งปันให้เพื่อนๆพ,นพี่พี่น้องๆที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของธรรมชาติป่าเขาลำเนาไพรเอามาแบ่งปันให้ได้ชมกันครับ ครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ